เวลา16นาิกา15นาทีเรด็จไปยังบ้านคำปุลอำเภอวารินชราบของนางคำปุลสีใสศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประนีศิลป์ถอผ้าพุทศกาช2,537เดิมเป็นกิจการโรงทอผ้าไหมแหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดีและมีชื่อเสียงของจังหวัดโดยนางคำปุนเรียนรู้การทอผ้าจากนางน้อยมันดาซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าปัจจุบันบ้านคำปุลเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กระบวนการทักทอที่สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยมีนายมีชัยแตส้สุจริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปะถ่อผ้าพุทธศักราช2,564บุตรของนางคำปุนเป็นผู้ดูแลโอกาสนี้ทอปประเนตรการสาธิตการทำผ้าธัญพกและผ้าเยรบับเปล่ารวมทั้งพระจหัตทะเลคาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเรื่องผ้าเยรบับเมืองอุบลซึ่งนายมีชัยได้ฟื้นฟูการทำผ้าเยรบับเพื่อการอนุรักษ์ จากนั้นทรงวางพวงมาลายัยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปไม้โบราณปางห้ามสมุทรศิลปะล้านช้างกับทอดพระเนตรที่เทศกาลผ้านางคำปูนณมีความสามารถในการถอผ้าได้งดงามสามารถถอผ้าปูมซึ่งต้องใช้ฝีมือขั้นสูงและฟื้นฟูผ้าสิ้นถิ่ม,มุกค,คิดขนผ้ากาบบัวจนเป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้ชุมชนกระทรวงวัฒนธรรมจึงประกาศขึ้นทะเบียนผ้าเมืองอุบลราชธานีให้เป็นบรดกภูมิปัญญาของชาติในปี2543 ปัจจุบันนายมีัฉผู้สืบทอดงานด้านผ้าจากมารดามีผลงานการออกแบบผ้าทออาทิผ้าทอตามแบบฉบับของผ้าอีสานและปรับปรุงโทนสีของผ้าออกแบบผ้าโดยผสมผสานกับวิธีทอผ้าแบบต่างๆและพัฒนาลวดลายผ้าให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและออกแบบผ้าประยุกต์ตามแบบลวดลายผ้าราชสำนักสาหรับใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเคยได้รับรางวัลพระราชทาน The Best of the Best เหรียญทอง ประเภทเทคนิคผสมจากการประกวดผ้าไหลยพระจันทรนหลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีระดับประเทศประจำปี2564จังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้พระจัทรนหลายผ้าสิริวชิราภร์แก่พระยานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประทรสูมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและพระยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระราชกัญญาทรงศึกษาลวดลายผ้าจากทุกภูมิภาคและทรงนำมาออกแบบลายพระชทานสรริวชิราภรใ,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมบพรรษาหกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีลายพระจักรพรรดิสี่ลายได้แก่ลายวชิระพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี2567ันหลายหัวใจและลายดอกรักราชพักดีโดยได้พระราชทานแบบตั้งต้นสี่ประเภทได้แก่ผ้ากาบบัวผ้ายกจกขิดแพรว่าผ้ามัดหมี่และผ้าบาติก ซึ่งสามารถนำลายพระรัชทานหลักทั้ง4ลายไปผปสมผสานกับโลปลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนก่อนเสด็จกลับทอพระเนตรการแสดงชุดสิริวชัชรายุอุบลราชพักดีโดยชาวบ้านรุ่นยาวบ้านหนองบอ่อเป็นการฟ้อนกล่องตุ้มในชุดผ้าเมืองอุบลดั้งเดิมการฟ้อนผ้ากาบบัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศิลปินหมอลลำไวยรุ่นเต๋าผูสิน คณะฟ้อนถวายการต้อนรับของช่างถอผ้าบ้านขอภัยครับของช่างถอผ้าบ้านคำปุ่นโดยนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบโดยส่งร่วมฟ้อนรำกับนักแสดงด้วย